20ความสามารถลับของพืชในแพนเวียซอมบี้2ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ไอซ์เบิร์กเลทิชเมื่ออัพน้องผักกาดแก้วถึงเลเวล5หรือสูงขึ้นไปจะเพิ่มสถานะให้ซอมบี้ติดสโลว์หลังจากแช่แข็งด้วยครับและในเลเวล11ถึง15น้องจะสามารถแช่แข็งเป็นหมู่คณะได้ในระยะ 1-3 ช่องในเลเวล16ถึง20น้องจะสามารถแช่แข็งเป็นหมู่คณะได้ในระยะ 3x3 ช่องเกฟบัสเตอร์ในเลเวล6ถึง10เกฟบัสเตอร์จะสร้างดาเมจจากการระเบิดได้เมื่อกินป้ายหลุมศพเสร็จฮอสโปเตโต้ในเลเวลแรกน้องมันฝรั่งร้อนจะทำได้แค่ละลายบล็อกน้ำแข็งแต่ในเลเวล2ถึง10น้องมันฝรั่งร้อนจะสามารถทำดาเมจใส่ซอมบี้ได้ด้วยครับในเลเวล5ถึง10จะสามารถละลายเจ้าหมึกที่ถูกคว้า มาจากออโต้ซอมบี้ได้สตันเนียนความสามารถของน้องหอมจะปล่อยแก๊สออกมาสตันซอมบี้ข้างหน้าในระยะ 1-2 ช่องในเลเวล5ถึง10น้องจะปล่อยพิษม่วงออกมาทำดาเมจใส่ซอมบี้ด้วยสตาร์เลียความสามารถของน้องสตาร์เลียจะสโลว์ซอมบี้ในระยะ 3x3 ภายในเวลา12วินาทีในเลเวล5ถึง10น้องจะทำการผลักซอมบี้ในระยะให้ถอยออกไปข้างหลังด้วยคอมโบกับน้องโบเวอร์ได้ด้วยนะ 5P shooter ความสามารถของน้องคือการยิงถั่วติดไฟเมื่ออัพเลเวล5ถึง10น้องถั่วไฟจะมีโอกาสยิงลูกไฟพลาสมาสีฟ้าซึ่งจะมีดาเมจที่สูงกว่าโตล่าโทมาโต้น้องมะเขือแสงจะสตันซอมบี้ในระยะ 3x3 และดรอปแสงให้50หน่วยในเลเวล3ถึง10สกิลของน้องมะเขือแสงจะสร้างดาเมจให้กับซอมบี้ด้วยวิชเฮเซลน้องแม่มดจะเสกซอมบี้ให้กลายเป็นเห็ดม้วนจิ๋วพัชลูมถ้าได้รับแพนฟู้ดจะเสกซอมบี้ให้กลายเป็นน้องกบอบอบทอสตูในเลเวล7ถึง10จะเสกซอมบี้ให้กลายเป็นเห็ดม้วงใหญ่ฟิมชลูมสแนปพีสแนปพีสามารถมุดดินและโผล่ขึ้นมางาบซอมบี้ได้หลังจากนั้นน้องจะกลับไปใช้เวลาเคี้ยวสักพักและพ่นหัวซอมบี้ที่กินลงไปโจมตีใส่ซอมบี้ตัวอื่นในเลนถ้าสแนปพีได้กินซอมบี้เมดูซ่าน้องจะถุยหัวเมดูซ่าที่จะทำให้ซอมบี้ที่โดนหัวเมดูซ่าโจมตีกลายเป็นหินทันทีครับฮอตเดทฮอตเดทจะยั่วเพศซอมบี้เลนข้างๆให้มากินน้องได้และเมื่อถูกกินจนพลังชีวิตหมดน้องจะระเบิดสร้างไฟทั้งเลนแต่ถึงน้องจะเป็นพืชประเภทไฟก็ยังสามารถฆ่าอิมซอมบี้ดากอนที่เป็นอมตะจากการโจมตีไฟทุกประเภทได้และจากการที่ผมไปหาข้อมูลในวิกิของเกมสาเหตุก็น่าจะมาจากเป็นบั๊กของเกมนะครับวิชเฮเซลน้องวิชเฮเซลที่มีเลเวล7จะเสกซอมบี้ให้กลายเป็นที่เห็ดม่วงใหญ่แทนที่น้องเห็ดม่วงเล็กน้องวิชเฮเซลที่มีเลเวล7ขึ้นไปที่ได้รับบูสต์จากเอนชาร์จมินและแพนฟูชจะเสกซอมบี้ให้เป็นเห็ดเมาฮิปโนชูมน้องจะทำการเล็งเป้าหมายไปที่วิสาซอมบี้ก่อนเสมอด้วยนะคาเนลพ็อกช์น้องข้าวโพดจะมีโอกาส 25% ที่จะปาเนยใส่ซอมบี้ทำให้สตันชั่วคราวเนยของน้องจะทำให้โดโดที่บินอยู่ติดสตันและเป็นการยกเลิกสถานะบินด้วยสโนว์พีน้องถั่วแข็งจะยิงถั่วแช่แข็งที่จะสโลว์ความเร็วเคลื่อนที่และโจมตีของซอมบี้ลง 50% และจะมีโอกาส 5% ที่จะแช่แข็งซอมบี้ในระยะ 1x1 ช่องและเปอร์เซ็นต์แช่แข็งจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของพืชครับพี่เบิ้มในเลเวล 3-8 พี่เบิ้มสามารถกระโดดทับได้2ครั้งและเลเวล 9-10 พี่เบิ้มจะกระโดดทับไปกลับได้3ครั้งแมกเนตชูมน้องเห็นแม่เหล็กจะดูดสิ่งของประเภทเหล็กได้แต่น้องจะไม่สามารถดูดหมวกเหล็กจากบัคซอมบี้ได้น้องสามารถดูดหัวและแขนของเยติซอมบี้โดยใช้แพนฟู้ดชิงกิ้งไวโอเลตน้องม่วงหดตัวจะย่อส่วนซอมบี้ให้เล็กลงในระยะ 3x3 ช่องถ้าน้องย่อส่วน MC ซอมบี้สกิลควงไมค์ของ MC ซอมบี้ที่จะฆ่าพืชทุกตัวในระยะ 3x3 จะถูกลดมาเหลือ 1x1 ช่องถ้าน้องย่อส่วนซอมบี้ขี่เซิร์ฟมันจะไม่สามารถใช้เซิร์ฟบอร์ดในการตีพืชเราได้เราสามารถขุดน้องออกไปได้ในขณะที่ความสามารถของน้องกำลังทำงานอยู่พลายโมโปเตโต้ไมตุ่นรุ่นพ่อจะใช้เวลา5วินาทีในการติดตั้งกับระเบิดและสร้างดาเมจในระยะ 3x3 ช่องระยะการระเบิดของตุ่นรุ่นพ่อจะไกลมากขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของพืชด้วย Boeing Zeta เมื่อวางน้องจะทำดาเมจใส่ปลาหมึกเซิร์ฟบอร์ดป้ายหลุมศพไก่และวีเซลน้องจะผัดซอมบี้ออกและแช่เย็นเป็นเวลา5วินาทีน้องสามารถระเบิดบอลลูนของซอมบี้ให้แตกได้ด้วย Spring Beanน้องถั่วสปริงจะผัดซอมบี้ที่เข้ามาเหยียบให้ถอยออกไป 1.25 ช่องถ้าวางใกล้น้ำน้องจะผัดซอมบี้ตกน้ำทันทีในเลเวลที่สูงมากขึ้นน้องถั่วสปริงจะสามารถผักซอมบี้พี่เบิ้มได้ด้วยน้องจะไม่ผักซอมบี้ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราเช่นซอมบี้บรรลุธรรมหรือซอมบี้ที่กินเห็ดเมาเข้าไปโอลิฟพิชน้องหลุมมะกอกจะขุดหลุมลงไปแล้วทำหน้าที่เป็นกับดักหลุมพรางฆ่าซอมบี้ที่ตกหลุมลงมาทุกๆ7วินาทีน้องจะทำการพ่นน้ำมันมะกอกออกมาซอมบี้ที่เหยียบน้ำมันจะมีความเร็วเคลื่อนที่และโจมตีลดลง 33.3% น้องหลุมมะกอกสามารถกลืนไก่และวีเซลได้ในจำนวนมากนอกจากนี้สิ่งของประเภทไอซ์บ็อกซ์รูปปั้นตู้เกมจะไม่สามารถถูกผลักผ่านช่องที่มีน้ำมันมะกอกได้สติ๊กกี้บอมไลท์
้องข้าวเหนียวระเบิดจะโยนข้าวเหนียวออกไปสตันซอมบี้เป้าหมายหลังจากนั้นข้าวเหนียวจะระเบิดออกสร้างดาเมจในระยะ 3x3 ช่องน้องข้าวเหนียวสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปและต้องขอขอบคุณเครดิตจากช่องคุณซอมบอยด้วยนะครับ